หลังจากที่เจนนี่อัลผ่านณป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสุวรรณดาราชื่อดังและนนท์อัลผ่านณป้อมเพชรสามีเข้าแจ้งความที่บก.ปท.เมื่อ22ธันวาคม2563ให้ดำเนินคดีกับเพจ Facebook ชื่อสัพเพเหระ All About ไอ้แบะและอีปลวกที่นำภาพครอบครัวเจนนี่ไปตัดต่อและโพสต์และเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2562ก่อนจะมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะบูลลี่และคุกคามน้องโนล่าบุตรสาวโดยถ้อยคำที่รุนแรงซึ่งทางบก.ปท.ได้ตรวจสอบพบว่าการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายจำนวน10รายพร้อมประสานสน.ท้องที่เกิดเหตุออกหมายเรียกติดตามบุคคลเจ้าของบัญชี Facebook เหล่านั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาวันที่27ตุลาคม2564ร้อยตำรวจเอกพิษณุทัศยานรองสารวัตรสอบสวนสน.วังทองหลางได้ออกหมายจับบุคคลที่แสดงความเห็นดังกล่าวโดยฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้ติดตามจับกลุ่มนางสาวอรทัยหนึ่งในผู้ต้องหา10รายได้จากจังหวัดยะโสธรก่อนจะควบคุมตัวมาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอ้างว่าเห็นคนอื่นแสดงความเห็นด่าทอแล้วจึงเข้าไปด่าด้วยเนื่องจากวันนี้ประกันตัวไม่ทันพนักงานสอบสวนได้นำตัวเข้าขังไว้ห้องขังสน.โดยนายสุภรัตน์อัลผาดณป้อมเพชรโค้ชรักบี้หญิงทีมชาติไทยฉายาโค้ชเทวดาผู้เป็นพ่อพร้อมด้วยดร.สิริพรอัลผาดณป้อมเพชรแม่ของมิกกี้นนท์อัลผาดสามีนางสาวเจนนี่อัลผาดณป้อมเพชรดาราสาวชื่อดังได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดูตัวนางสาวอรทัยหลักแก้วผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมยืนยันเอาผิดผู้ต้องหาคดีร่วมกันหมิ่นประมาทจากการบูลลี่น้องโนล่าลูกสาวในเพจสัพเพเหระ All About ไอ้แบะและอีปวกด้านดร.สิริพรกล่าวว่าสืบเนื่องจากปีที่แล้วพบเพจดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ส่งมาให้กับตนซึ่งตนพยายามที่จะไม่ให้ลูกเห็นกระทั่งมีการนำภาพหลานสาวมาโพสต์ในเพจและมีการใช้คำพูดที่รุนแรงมากรวมถึงมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานและทำให้ครอบครัวมีอาการเครียดตนเองก็มีอาการนอนไม่หลับจึงแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวันที่22ธันวาคม2563และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระจนทราบตัวผู้กระทำหลายรายส่วนใหญ่แล้วผู้กระทำเป็นผู้หญิงและบางรายมีลูกอีกด้วยที่ผ่านมามีการออกหมายเรียกมาแล้วประมาณ 5-6 รายจากการพูดคุยนั้นเหตุผลที่กระทำดังกล่าวเป็นเพราะว่าเห็นเพื่อนทำจึงทำด้วยซึ่งตนไม่เข้าใจถึงเหตุผลเนื่องจากตนไม่รู้จักกับผู้กระทำแต่อย่างใดส่วนผู้ต้องหารายนี้เป็นรายแรกที่มีการออกหมายจับเนื่องจากไม่มีการเดินทางมาตามหมายเรียกส่วนทางผู้ดูแลเพจดังกล่าวทางปท.สันนิษฐานว่าอาจอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนอกจากนี้ที่ผ่านมามีคนติดต่อมาขอโทษตนโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของเพจหรือไม่แต่ตนยืนยันว่าคำขอโทษนั้นไม่เพียงพอซึ่งภายหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องหาได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อเจอหน้าผู้ต้องหาเขาได้ยกมือไหว้และขอโทษและบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเพจเป็นเพียงลูกเพจที่เข้าไปคอมเมนต์ตนเองจึงได้ถามแค่คำถามเดียวว่าทำไปทำไมคำตอบที่ได้คือเห็นเพื่อนด่าเลยต้องด่าด้วยซึ่งคำตอบของเขามันง่ายไปไม่สามารถเยียวยาจิตใจอะไรเราได้เลยไม่คุ้มเลยที่อายุความตั้ง10ปีปีใหม่แทนที่จะได้อยู่กับคนในครอบครัวที่บ้านแต่ต้องมาอยู่ในห้องขังยังไม่ได้ประกันตัววันนี้ถือว่าได้มาทำหน้าที่พ่อแม่และปู่ย่าปกป้องครอบครัวลูกเราซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายคนที่เข้ามาติดต่อไกล่เกลี่ยหลายรายซึ่งคนที่เข้ามาพูดคุยเราจะไม่ออกหมายจับแต่คนที่ไม่เข้ามาก็ให้ว่าไปตามกฎหมายเราไม่ได้ต้องการเงินทอง